เทศกาลถือศีลกินเจผัวอีเจหมูเนี่ยก็จัดเมนูเจมาเอาใจลูกเพจเจติดครัวได้ลองทำกันค่ะกับเมนูยอดนิยมที่ผักไปเปื่อยเต้าหู้ทอดนุ่มๆซดน้ำซุปหวานๆคล่องคออย่างเมนูจับฉ่ายเจที่บอกเลยว่ากินแล้วฟินลืมเมนูชอกันไปเลยทีเดียวก็มาเตรียมวัตถุดิบทำตามกันก่อนเลยเริ่มด้วยการหั่นเต้าหู้ก้อนให้เป็นรูปสามเหลี่ยม1ชิ้นเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น4ส่วนกันเลยนะคุณผู้ชมผัวอีเจแกก็บรรจงหั่นอย่ารีบเด็ดเต้าหู้เนี่ยไม่ได้ขนาดหั่นไปหั่นมาก็หั่นเต็มจานแล้วตามด้วยใช้เท้าแกก็หั่นให้เป็นแว่นๆขนาดเนี่ยต้องเท่ากันด้วยนะไม่งั้นแกบอกไม่สวยทำทันทีก็เอาเพื่อความสวยงามให้แกหน่อยแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้ก่อนตามด้วยแครอทก็หั่นกันอย่างพิถีพิถันศิลปะนี้เกรด4กันเลยทีเดียวรสชาตินี่ไม่รู้หน้าตาดูดีไปก่อนผัวอีเจ๊แกว่ามางั้นทำโดยขั้นตอนการทำจับฉ่ายผัวอีเจ๊ก็ตั้งกระทะเปิดไฟกลางแล้วเทน้ำมันลงไปให้ท่วมๆวนๆไปค่ะน้ำมันนี้ก็จะได้เคลือบกระทะนะจากนั้นก็นำเต้าหู้ค่อยๆวางค่อยๆหย่อนจนเต็มกระทะขั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องเบามือเบาแรงกันหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นมันจะเจ็บตัวฉันก็ว่าผัวอีเจ๊แกพูดไรพึมพำสรุปพี่แกก็คือไปนานไปนิดเต้าหู้นี่เริ่มติดกระทะกันละแกก็เลยแซะกันใหญ่เลยแล้วก็พลิกไปพลิกมาส่วนเต้าหู้เนี่ยสีเหลืองทองก็ใช้กระชอนนี้ตักขึ้นมาพักไว้บนถาดเพื่อให้เสด็จน้ำมันออกจากเต้าหู้กันสักหน่อยแล้วพี่แกเนี่ยก็ใช้น้ำมันที่ทอดเต้าหู้มาผัดผักกาดขาวใส่ลงไปเยอะๆพี่แกบอกเดี๋ยวเอาไปต้มเนี่ยมันจะได้เปื่อยก็เลยต้องใส่เยอะๆกันหน่อยค่ะต่อด้วยคืนชายใส่ลงไปเนี่ยยิงใส่ก็ยิงหอมแล้วก็ตามด้วยงานศิลปะเกรด4ของพี่แกอย่างแครอทแล้วก็ใช้เท้าตบท้ายด้วยเห็ดหอมแกนี่ก็พลิกไปพลิกมาผัดกันแบบชงเชงจนผักสุกประมาณหนึ่งก็ปิดไฟยกกระทะไปพักแล้วก็นำผักที่ผัดไปใส่ในหม้อเตรียมต้มกันได้เลยขั้นตอนต้มเนี่ยพี่แกก็เติมน้ำเปล่าปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายตบท้ายด้วยซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มความหวานและสีสันของน้ำซุปค่ะจนเมื่อผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเนี่ยเคี่ยวไปเคี่ยวมาพอผักเริ่มเปื่อยพี่แกก็ดึงใส่เต้าหู้ทอดสีเหลืองทองลงไปจากนั้นก็เคี่ยวให้น้ำซุปเนี่ยมันซึมซับเข้าไปทุกอนูของเต้าหู้กันเลยพี่แกบอกนี้แหละที่เด็ดเวลากัดเต้าหู้น้ำซุปจะได้ซึมออกมาจนเต็มปากเคี่ยวกันจนทุกอย่างเข้ากันก็ตักใส่ชามพร้อมทานกันได้เลยอดใจไม่ไหวแล้วกับผักเปื่อยเต้าหู้นุ่มน้ำซุปหวานทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเจว่าเทศกาลปีนี้เนี่ยเจอ้วนแน่ๆเพราะมีแต่ของอร่อยค่ะใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ